สวัสดีจ้าเพื่อนๆตอนนี้เจ๊อยู่ที่กรมเจ้าท่านะจ๊ะนี่คืออนุสาวรีย์ของพญาวิสูตรสาครเดชนะหรือกัปตันจอห์นบูธชาวอังกฤษซึ่งเข้ามาในสมัยรัชกาลพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาทำหน้าที่ตำแหน่งเจ้าท่าเพื่อพัฒนาการเดินเรือในประเทศไทยจ้ะนี่จ้ะเป็นเรือสมัยโบราณนะเพื่อนๆชื่อเรือไกรสอนมุกขพิมานจ้ะอยู่ในตู้กระจกนะจ๊ะนี่เป็นบริเวณภายในกรมเจ้าท่านะนี่จ้ะตอนนี้เจ๊หลังจากกินกาแฟกินข้าวเสร็จแล้วซื้อกะหรี่ปั๊บแล้ว ที่ตลาดน้อยนี่ก็มาชมย่านของนี่จ้ะเป็นอนุสาวรีย์ในกรมเจ้าท่านะวิวสวยงามมากเลยเพื่อนๆเป็นตึกโบราณนี่จ้ะนี่จ้ะเขาจะมีห้องการเรียนรู้นะในกรมเจ้าท่าส่วนนี้ก็เป็นเรือนพญาวิสูตรสาครซึ่งเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาการท่าเรือในเมืองไทยจ้ะที่เป็นชาวอังกฤษจะมาแนะนำพามาดูบ้านของท่านนะจ๊ะนี่จ้ะสวยงามมากเลยเพื่อนๆนี่นะจ๊ะนี่คือชั้นล่างนะตกแต่งสถาปัตยกรรมจีนกับฝรั่งผสมกันจ้ะนี่จ้ะเป็นลิงแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์กรมเจ้าท่านะจ๊ะเชิญตามเจ๊ขึ้นมาชั้นบนเลยจ้ะอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยานะนี่จ้ะนี่คือชั้นบนนะจ๊ะนี่คือพระเก้าอี้ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะจ๊ะเวลามาเสด็จมาที่นี่จ้ะนะจ๊ะสวยงามมากเลยเพื่อนๆมีโต๊ะหมู่บูชานะจ๊ะนี่คือชั้นบนนะเพื่อนๆชั้นที่2มองข้างล่างไปก็จะเป็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาข้างหน้าจะเขียนว่ามารีนอพาร์ทเมนต์คือกรมเจ้าท่าจ้ะนี่จ้ะถ้าใครยังไม่เคยมานะเจ๊ขอแนะนำสถานที่เที่ยวและสวยงามแหล่งเรียนรู้อีกที่หนึ่งในกรุงเทพมหานครจ้ะไม่ไกลจากกรุงเทพนะนี่เป็นห้องพระประเสริฐวานิชจ้ะห้องทำงานและเพื่อนๆแต่ตอนนี้ปิดประตูไว้จ้ะเป็นตึก2ชั้นนะน่าอยู่มากเลยนี่จ้ะตกแต่งจีนแบบจีนกับฝรั่งผสมกันนะอันนี้เป็นอาคารสำนักงานกรมเจ้าท่านะเพิ่งครบรอบ164ปีนะเพื่อนๆเพิ่งจัดงานไปจ้ะนี่จ้ะก็จะเห็นวิวตึกสูงๆริมแม่น้ำเจ้าพระยานะเพื่อนๆเก่าปนใหม่นี่จ้ะสวยงามมากเลยจ้าเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าของเจนะจ้าสวัสดีจ้า